สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นายเอ็นเตอร์เทนนะครับก็แน่นอนฮะวันนี้ก็เข้าสู่วันอังคารแล้วนะครับการทำงานอย่างเต็มตัวหลังจากหยุดมา3วันเต็มๆไม่ใช่อาชีพพวกเรานะมาถึงคนอื่นๆของเรานี่วันไหนใครจะหยุดก็หยุดไปนะคะเราจะไม่หยุดค่ะครับหยุดไม่ได้สิเดี๋ยวทีวีมันจอดับเนาะเออใช่แน่นอนใหญ่ขนาดนั้นเลยถ้าเราหยุดทีวีจะจอดับเว้ยเออว่ะอลังการทำไมคุณขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยอายุเยอะแล้วก็อย่างนี้แหละฮะขอบคุณมากมาเป็นข่าววันเทอร์ดีกว่านะครับอยู่ผมเทมนะครับแป๋วพัทรวีค่ะครับแป๋วณัฐพรอ่ะอยู่ๆก็เข้าแป๋วณัฐพรทำไมอยู่ๆก็บ่นขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมเครียดจังเลยอ่ะใกล้วันแต่งงานเครียดเดี๋ยวใกล้วันแต่งงานคือเขาจะแต่งเหรอคือก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่ได้มีข่าวแบบขอแต่งงานก็นั่นไงพออยู่ๆบ่นอย่างนี้แปลว่าอะไรจ๊ะเอ่ยปากยอมรับว่าเครียดไม่น้อยเพราะใกล้จะถึงงานแต่งช่วงต้นปีแล้วสำหรับนางเอกหน้าใสแต้วณัฐพรแต่ไม่ใช่งานวิวาหวานของตัวเองกับแฟนหนุ่มต้นอาชนะจ๊ะแต่เป็นงานแต่งสุดหวานของเพื่อนสาวสุดซีมิวนิษฐาและไฮโซหมื่นล้านเซนทราพุทธที่เจ้าตัวได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าแก๊งเพื่อนเจ้าสาวแต่ก็ยังไม่มีเวลาไปลองชุดวัดตัวเลยล่ะค่ะใช่ค่ะเหลืออีกคนเดียวแล้วทั้งที่จริงๆได้เป็นหัวหน้าเพื่อนเจ้าสาวด้วยบกพร่องมากเลยต้องหาเวลาเคคิวใช่ต้องเคคิวแต่ว่าล่าสุดก็คือแก้ตัวด้วยการส่งไซส์ที่เคยวัดไปให้แล้วเรียบร้อยใช่คุณว่าก็จะสาวต้องปังทุกคนผมก็น่าจะต้องปังอยู่แหละตื่นเต้นแทนมิวไหมครับตื่นเต้นค่ะแต่ที่ลุ้นกว่าคือจะจัดงานทันไหมอะเพราะว่าเหมือนเท่าที่คุยล่าสุดคือเหมือนแบบยังหาชุดไม่ได้หรืออะไรสักอย่างเหมือนเจ้าสาวเองอะของเราเสร็จแล้วของเราเสร็จแล้วของเราจบเร็วแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายต้องสวยมากๆแน่ๆเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพื่อนสาวใกล้เป็นฝั่งเป็นฝาแต่พอถามแซวถึงคู่แต้วต้นที่คบหาดูใจกันแบบมาราธอนนานกว่า13ปีนางเอกคนดังรีบยิ้มเขินบอกว่ายังไม่คิดอีกนานบอกว่าไม่รีบไม่ร้อนจ้าหลายปีแล้วได้อีกค่ะยังมีแก๊ปค่ะยังพอได้อยู่ค่ะไม่รีบร้อนไม่รีบเรื่องแบบนี้รีบไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเรายังไม่ได้ลงตัวมันไม่ใช่ว่าแบบสามารถจะแบบวันนี้พรุ่งนี้ได้อะไรเงี้ยเราในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องจัดการอะไรเงี้ยคืออย่างเจ้าเองไม่มีวางแผนไว้ก่อนหรือว่าสักปีดีไม่ค่ะไม่ได้วางคือว่ารอให้ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ค่ะแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีเร่งหรือถามไม่ได้เร่งค่ะถึงจะยังไม่มีแผนแต่งงานเร็วๆนี้แต่สาวแต้วก็คุยฟุ้งว่าความรักยังหวานดีไม่มีตกขนาดช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพราะงานยุ่งทั้งคู่แต่ก็หมั่นกระชับรักด้วยการไลน์หาวิดีโอคอลหากันเป็นการเติมความหวานให้รักเหนียวแน่นหนึบตลอดจ้าก็ไม่ต้องรีบนะฮะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยแต่งใช่เมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะแต่เมื่อกี้ถ้าพี่หวาถามผมขนาดนั้นผมว่าเออแต่งก็ได้แต่งหวาหวาคือถ้าเมื่อไหร่เจอไมค์ช่อง9แล้วก็ถามยิงๆๆๆนะคะไม่ใช่หวาหวาค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวมากข่าวต่อไปดีกว่านะฮะเจมส์มานะครับรู้อยู่แล้วแหละว่าคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความสามารถรอบด้านเล่นโอ้โหละครเก่งมากนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเขามีหนึ่งเรื่องที่เก่งเหมือนกันนั่นคือการร้องเพลงครับโอ้โหไปงานอีเวนท์ที่ไหนเนี่ยจับไมค์มาร้องตลอดเลยฮะช่วงเนี่ยชักจะเริ่มยังไม่ออกแล้วว่าหนุ่มหน้าตีเจมส์มาเขาเป็นนักแสดงหรือนักร้องกันแน่เพราะไม่ว่าจะอีเวนต์เล็กใหญ่ก็มักจะเห็นหน้าหล่อๆของหนุ่มเจมส์มาจับไมค์ร้องเพลงอยู่บนเวทีตลอดงานเนี้ยพอถูกแซวถามว่าจะหันมาเอาดีออกซิงเกิลเลยไหมเจ้าตัวก็เอ่ยปากติดใจกับการร้องแต่ก็ไม่ถึงขนาดอยากมีเพลงเป็นของตัวเองจ้าติดใจครับแต่ว่าก็เราก็ทำได้ประมาณนี้แหละครับไปตามอีเวนต์ไปมอบเสียงเพลงมอบเสียงเฮฮาสนุกสนานให้กับแฟนๆหรือให้กับคนที่ไปที่งานเรามีหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรามาอีเวนต์นั้นเพื่อมอบความสุขให้กับคนไม่ได้บอกว่าร้องเพลงเพราะไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นนักร้องได้แต่ว่าเราก็มีความสุขในการที่เวลาเราร้องเพลงหรือว่าไปงานอีเวนต์ทำให้แอคทิวิตี้หรือว่าอีเวนต์นั้นเขาคึกคักขึ้นแค่นี้พอแล้วครับทุกอย่างในวงการบันเทิงมันคือศิลปะเราต้องพยายามทำผมว่าเราพยายามทำไม่ได้ก็ดีครับพยายามมีสกิลพยายามเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้นเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในฐานะนักแสดงเราได้ทำหลายอย่างเช่นกันครับนักร้องทุกวันนี้ก็เล่นละครเก่งมากๆเช่นกันส่วนงานละครเรื่องต่อไปแฟนๆจะได้ฟังเสียงหนุ่มเจมส์มาร้องเพลงประกอบอีกหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสซึ่งเจ้าตัวน่ะพร้อมจับไมค์เสมอจ้า
จมส์มาก็คล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าใครได้เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยก็ทำให้ได้หลายอย่างมันก็ถือว่าดีมันเดี๋ยวนี้คือมันต้องรอบทิศเขาก็พูดถูกนะคะบางคนอ่ะเริ่มต้นแต่เป็นนักร้องแต่ไปๆมาๆกลายเป็นนักแสดงที่เก่งจริงแล้วเธอล่ะเป็นอะไรมั่งเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าให้ร้องเพลงเลยทำไมคะโอ้หนักเลยหนักเลยหมายถึงเราเนี่ยจะหนักเลยครับผมคนฟังเนี่ยหนักเลยนะพูดถึงร้องเพลงอีกคนหนึ่งโย่งอ่ำแฉะคนนี้เขาก็เก่งรอบคิดเหมือนกันแต่ล่าสุดนะคะก็ด้วยเรื่องราวของเนี่ยสีภรรยงสีภรรยาไม่รู้อีท่าไหนถึงขั้นน้ำตาตกจ้ะคร่ำหวอดอยู่บนเส้นทางสายดนตรีมานานกว่า18ปีแต่ล่าสุดนักร้องหน้าหล่อหุ่นดีโย่งอามแฉก็ขอผันตัวมาจับไมค์ชิมลางเป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับซิงเกิลใหม่ป้ายแดงเพลงลูกชิ้นที่ครั้งเนี้ยได้นางเอกตัวแม่เต้าณัฐพรมาเสริมทับความปังโดยจะปล่อยให้แฟนๆได้ติดตามกันในวันที่27ตุลาคมนี้อ่ะเรื่องงานที่ว่าดีไปได้สวยแต่พอถามถึงเรื่องลูกที่ก่อนหน้านี้แววว่าหนุ่มโย่งได้ควงภรรยาสุดแนวก้อยวลัยลักษณ์ไปพึ่งวิธีทางการแพทย์ด้วยการทำ IVF หรือการทำเด็กหลอดแก้วนักร้องคนดังเอ่ยปากยอมรับว่าเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะเกิดจากอาการเครียดและกดดันแต่ก็ขอสู้ไม่ถอยเพราะอยากมีลูกหนักมากค่ะใช่บ้างเรื่องก็อย่าไปเครียดอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็โอเคเลยครับก็คุณหมอก็บอกก้อยว่าโอเคทุกอย่างมันก็เหมือนธรรมชาติเลยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะผิดหวังบ้างมีเปอร์เซ็นต์ที่จะสมหวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเครียดเพราะเราควบคุมเลยทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วถึงขั้นเสียใจร้องไห้ก็มันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราก็แค่แบบมันน้อยใจมันคือมีธรรมชาติไม่ได้ไงแล้วก็เห็นคนอื่นเขามีน่ารักอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีบ้างแต่ว่าคือที่อินมากคือผมเตรียมหลายๆอย่างไว้อะที่แบบดีๆที่จะสอนใครสักคนไว้อะไรเงี้ยแล้วแบบตั้งใจว่าจะให้เขาเห็นแบบโลกนี้มันสวยงามแค่ไหนอะไรเงี้ยครับรู้สึกเฟลณตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคเข้าใจได้ว่ามันก็ต้องเข้าใจโลกใบนี้มันมีผิดหวังมีสมหวังเป็นเรื่องปกติแล้วว่าต้นปีนี้จะเท่าไหร่อีกหนึ่งรอบก็ลุ้นกันอยู่โย่งยังฟิตอยู่ยังฟิตอยู่จริงๆหมอบอกผมฟิตมากไม่อยู่หนักหนุ่มย่องย้ำชัดว่าไม่ท้อเพราะต้นปีหน้าก็วางแผนเตรียมควงสาวก้อยไปพบแพทย์เพื่อทดลองวิธีการผลิตทายาทอีกครั้งซึ่งครั้งต่อไปเจ้าตัวมั่นใจมากเพราะช่วงนี้ดูแลตัวเองอย่างดีทั้งออกกำลังกายเลือกกินอาหารและหาเวลาพักผ่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยแล้วกันแปลกเนาะคือคนบางคนพร้อมทุกอย่างในโลกเลยอ่ะก็แบบดูมีลูกยากอ่ะแต่พอไปมองแบบหลายครอบครัวก็ไม่ได้พร้อมนะแต่ว่าลูกดกเร็วเลยโลกใบนี้มันก็เอียงนิดนึงเนาะครับผมอ้าวไปต่อดีกว่านะครับข่าวนี้ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามตัวซีรีส์สักเท่าไหร่รักฉุดใจนายฉุกเฉินอ๋อเรื่องนี้ป้าเหนิงคือล่าสุดเนี่ย EP ล่าสุดเนี่ยคือเขามีการแบบจูบจริงกับซันนี่ก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำสมาธินานแค่ไหนแล้วต้องถามเจเจด้วยหรือเปล่าต้องขออนุญาตแฟนไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะต้าเหนิงเนี่ยเขามีชื่อที่เพื่อนสนิทในกลุ่มสนิทเขาเรียกกันด้วยนะเรียกกระเทยก็สาวต้าเหนิงกันยาวีแค่โพสต์รูปลงใน Instagram ส่วนตัวแต่เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มแปลนรัฐวิทย์กลับมาคอมเมนต์ด้วยคำว่ากระเทยทำเอาแฟนๆสะดุ้งไปตามๆกันแต่งานนี้สาวต้าเหนิงกลับออกปากว่าธรรมดามากไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แบบเป็นคำที่เพื่อนๆในแก๊งเรียกกันอยู่แล้วแค่บังเอิญมาอยู่ในสื่อสาธารณะก็เท่านั้นโนดราม่านะจ๊ะปกติค่ะทุกคนเรียกหนูแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ค่อยได้ทรีตว่าเราเป็นผู้หญิงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะมองว่ามันแรงไปไหมโอ้ยไม่แรงหรอกค่ะหนูว่ามันแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะปกติเพื่อนก็เล่นกับเราแบบนี้อยู่แล้วคือเขาก็สามารถเรียกเราได้หลายอย่างหมายถึงเราก็รู้ว่ามันคือการเล่นกันระหว่างเพื่อนเงี้ยค่ะไม่มีอะไรมันมีแรงกว่านี้ไหมครับเฮ้ยถ้าที่หนูโดนที่เจอมาเหรอคะก็หลากหลายค่ะก็เรียกว่าค่อนข้างหลากหลายเราเองโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะในคอมเมนต์นั้นอะว่าแรงมากเรื่อยๆแล้วแล้วก็จะเป็นฟีลแบบอุ๊ยแรงมากแม่อย่างเงี้ยแบบจริงๆมันไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนที่ต้องเข้าฉากจูบจริงไม่อิงมุมกล้องกับพระเอกรุ่นพี่อย่างซันนี่สาวต้าเหนิงออกปากว่าต้องทำสมาธิหนักมากไม่ใช่ว่าต้องจูบจริงแต่เพราะพี่ชายจอมทะเลนอยู่ใกล้เมื่อไหร่เป็นต้องหาตลอดเลยอะพี่ซันนี่เนี่ยถ้าเราเห็นแล้วขำแล้วอะใช่อะต้องพยายามสร้างความต้องจับแยกกันก่อนถ้าเราค่อยเข้าซีนในการง่ายใช่ไหมซีนไหนอยู่ว่าเขาไม่มีง่ายอะหรือว่ามันคือการที่เราเป็นนักแสดงเราต้องพอจะทำได้ทุกอย่างที่มันอยู่ในโลของเราอะไม่มันไม่ควรมีปัญหาอยู่แล้วแต่เจเจไหมคะหรือว่าแบบบอกเขาไหมว่าแบบจริงๆก็บอกแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรขนาดก็แค่บอกว่าเรื่องนี้มีอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องขอใช่ค่ะ
ดาห์ที่แฟนละครอินหนักมากกับบทบะหมี่ที่สาวต้าหนึ่งรับเล่นนั้นจนถึงขั้นคอมเมนต์ด่าไปตามๆกันเจ้าตัวบอกว่าได้เห็นแล้วและการที่ทุกคนอินก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการแสดงไปอีกขั้นค่ะสงสัยเราทั้งคู่ต้องไปย้อนดูกันแล้วแหละเมื่อกี้ตามไม่รู้เรื่องเลยเราชอบเขานะต้าเหนิงอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ขอพูดตรงๆไม่ได้ดูเหมือนกันเออนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูแล้วกลับไปดูแล้วครับผมเอ้ายังไงฮะขยับไปที่สองนักร้องรุ่นใหญ่หน่อยนะฮะคนแรกตู้ดิเรกสาวบางโพนันโตจริงๆต้องบอกว่าอายุเนี่ยโอ้โห67แล้วนะไม่น่าเชื่อเขาดูแข็งแรงมากเขาดูเด็กอุ้ยแป๊วนะดูเด็กกว่าจันไม่คือต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาบอกเรื่องเคล็ดลับการทำให้สุขภาพดีทำยังไงอีกคนหนึ่งพี่มัมลาคนอีกคนนี้ก็อย่างที่รู้แหละก่อนหน้านี้เขาจะมีโรครุมเร้าเยอะมากแต่เชื่อไหมตอนนี้เขาสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยรีสวิตการใช้ชีวิตแบบเก่าๆหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นค่ะหลังเมื่อ3ปีก่อนนักร้องเสียงดีมัมลาคนิกเคยป่วยหนักต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้วโดยเป็นทั้งโรคไตเสื่อมน้ำท่วมปอดก้านหัวใจโตและนิ่วในถุงน้ำดีแต่ตอนนี้ไม่มีนัดคุณหมอและไม่ต้องทานยาต่อเนื่องอีกแล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นผลมาจากการที่หันมาออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารคลีนจนมีชีวิตใหม่ในวันนี้ค่ะพอสุขภาพดีแล้วเนี่ยมันอ้วนง่ายวันไงคือเราต้องคุมอาหารแล้วก็ต้องออกกำลังกายถ้าปล่อยนี่เพลทแน่ๆจะเป็นอาหารสุขภาพที่เขาทำเขาจำกัดแคลอรี่ให้เราเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็กินได้กินได้จนตอนแรกกินไม่ได้กินจนชินจนอร่อยคุณหมอเคยบอกว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลไปไม่ปรับสภาพไม่ปรับชีวิตไลฟ์สไตล์ไม่เปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยก็คุณหมอก็ไม่การันตีอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเข้าใจไงฮะว่าคุณหมอเขาหวังดีเราก็เลยมาออกกำลังกายมาแบบสตริกมากๆเรื่องอาหารเรื่องการคุมน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเจ้าของเพลงฮิตสาวบางโพตู้ดิเรกที่ตอนนี้อายุ67ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงไรโรเจ้าตัวบอกว่าเลือกมาเล่นโยคะฟลายโดยที่ไม่ต้องมีใครแนะนำแต่เจ้าตัวคิดเองทำเองทำให้แฮปปี้กับสุขภาพที่ดีซะจนออกปากว่าแข็งแรงกว่าเมื่อตอนหนุ่มๆซะอีกค่ะผมคิดเองครับว่ามันดีจริงๆเพราะผมต้องการที่จะเอากับหัวลงมาข้างล่างเหมือนข้างคาวอะให้เลือดมันมาเลี้ยงสมองและดีมากผมว่าสมมติเราตื่นนอนมาเนี่ยหลังตึงปวดหลังเนี่ยนะไปห้อยหัวสักทีหน่อยเนี่ยหายเลยเส้นมันไม่ยึดไงครับอันนี้ดีมากๆเลยแข็งแรงกว่าหนุ่มๆนะฮะหนุ่มๆยังตอนหนุ่มๆยังสู้ไม่ได้นะส่วนงานในตอนนี้ตู้ดิเรกบอกว่าร้องเพลงประจำอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็มีละครติดต่อเข้ามาให้เล่นอยู่หลายเรื่องเลยไม่เหงาค่ะเขาถึงบอกกันไงครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าเงินนั่นคือสุขภาพของเราจริงอนาคตอาจจะมีเพลงใหม่ของพี่ตู้ดิเรกนะฮะเป็นค้างคาวบางโพแล้วก็ MV ก็คือพี่ตู้จะห้อยหัวลงแล้วก็ร้องเพลงจริงกับติ๊กชิโร่นะคะเออเอาก็ไปเลยเถิดไปเรื่อยเปื่อยบอยปกรณ์ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเอาใจคนรักรถปิกอัพกันสุดๆไปเลยค่ะกับการเปิดตัว All New Isuzu D-Max ในคอนเซปต์ Infinite Potential พลานุภาพพลิกโลกด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด Bold Emotional and Smart ดีไซน์ใหม่หมดทุกมิติจากภายนอกจดภายในพร้อมฟังก์ชันใหม่ไฟหน้า Isuzu Vision BILED ระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟตัดหมอก LED Sport ล้ำสมัยไฟท้าย Dual Sonic LED กันชนท้าย Integrated Bumper ที่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถและดีไซน์ล้อหลากหลายสไตล์ลงตัวกับดีไซน์รถขั้นสุดค่ะงานนี้พรีเซนเตอร์สุดหล่ออย่างบอยปกรณ์ก็ไม่พลาดมาร่วมฉลองยอดขายรถยนต์ Isuzu 4ล้านคันในประเทศไทยและยืนยันอีกเสียงกับพลังเครื่องยนต์ที่แรงสะใจแต่ยังคงเอกลักษณ์ความประหยัดน้ำมันตามแบบ Isuzu ค่ะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับด้านเรื่องของ1คือรถเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าโค้งการเบรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือของเราไปให้1อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์นะฮะแล้วก็การใช้งานความแข็งแรงคงทนแล้วก็อีกจุดเด่นนึงที่เป็นจุดเด่นมากๆของ Isuzu ก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับซึ่งเราก็เรียกว่ามีจัดแคมเปญที่พิสูจน์ความประหยัดน้ำมันของ Isuzu มาตลอดต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของบริการหลังการขายที่เรียกว่าใส่ใจลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมAll New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโฉมโลกพร้อมเผยโฉมณโชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะมาที่โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ปีที่4นะคะซึ่งทางเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยส่งคลิปกันเข้ามาหัวข้อก็อย่างที่รู้กันนะคะครับมีการอย่างนี้ล่าสุดค่ะ
ผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือนางสาวยุภามีสมยุทธนะครับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรีครับผมไม่รู้อ่ะถ้าพูดถึงการเสียสละนั้นเราย่อมนึกถึงตัวเองก่อนว่าเรานั้นกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวของตัวเองหรือไม่เช่นตัวการ์ตูนก้านกล้วยที่พร้อมจะเสียสละปกป้องอยุธยาแม้ว่าตัวจะกลัวเพราะพ่อก็เคยเสียชีวิตในสงครามเช่นเดียวกันกับเหมือนผู้ภัยที่มีใจศรัทธาทำเพื่อสังคมโดยไม่ได้ถึงความปลอดภัยของตัวเองหากเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นทุกคนเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถ้าเราทุกคนทำได้เช่นนี้เราจะเห็นพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนได้ไม่ยากค่ะมาร่วมใจกันสร้างโครงการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาผู้คนให้มีจิตอาสาด้วยแรงศรัทธาไปพร้อมกันนะคะน้องยุภาครับมารับทุนการศึกษาได้เลย 2,000 บาทนะครับส่วนน้องๆคนอื่นๆนะฮะก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook Fanpage พจนสิทธิ์นะครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลากันด้วย MV เพลงลาชตานะคะอันนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดในฐานะนักร้องของซอลลี่กับเพื่อนสมาชิกวง FX เมื่อ10ปีก่อนค่ะครับผมขอบคุณชุดพี่กองเรา2คนด้วยนะครับ Royal Ivy Ligeta นะครับเช่นนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ